เดี๋ยวเราจะลองต้มไข่โดยใช้น้ำทะเลเค็มๆดูนะครับว่ารสชาติเนี่ยมันจะออกมายังไงนะครับเราเคยไปต้มกับน้ำพุน้ำแร่อะไรแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าไข่จะเค็มหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปต้มไข่น้ำทะเลดูครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่นุอยู่ที่ชายทะเลนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นชายหาดส่วนตัวนะครับที่พี่นุเนี่ยได้กดตังค์มาซื้อไว้แล้วนะครับซื้อไว้บริเวณ10เมตรคูณ10เมตรนะครับแต่ว่าก็ให้ชาวบ้านเขาได้สัญจรเดินผ่านไปมาได้โดยที่ไม่ได้ว่าอะไรนะก็คือเดินผ่านไปได้เลยนะอย่างพี่เติ้ลนี่ก็ให้เข้ามานะครับบางบ้านนี่เขาไม่ให้พี่เติ้ลเข้าแล้วนะอย่างพี่นุ้ยยังให้เข้าอยู่นะครับก็มีน้องๆเนี่ยอยากให้เราเนี่ยลองมานอนริมทะเลกันนะครับเพราะว่าเราไปที่ภูเขาเราก็ได้มาสร้างบ้านส่วนตัวอยู่ที่ริมทะเลเลยเดี๋ยวไปดูภาพตอนสร้างกันนิดนึงครับไปโอเคครับเมื่อกี้ก็คือเป็นการช่วงที่เราสร้างบ้านอยู่นะครับทุกคนตอนนี้นะครับบ้านของเราก็ได้เสร็จแล้วนะครับทุกคนไปดูบ้านกันเลยครับแต่นั้นท่านนี่ครับทุกคนโอ้โหวันนี้มีพี่เติ้ลมาด้วยแล้วก็นี่พี่ลูกคุงนะครับมาแล้วนะพี่เติ้ลเข้าไปอ่ะเข้าไปอยู่ในบ้านก่อนไปไปเดี๋ยวเรียกเด็กๆมาให้นะครับนี่นะครับอันนี้คือบ้านที่เราได้สร้างกันเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นทรงสี่เหลี่ยมตรงนี้เขาเรียกว่าหลังคาทรงจั่วนะครับก็มีประตูนะครับแล้วก็ดูครับหน้าบ้านของเรานะครับติดชายทะเลนะครับนี่คือ VIP ที่สุดในหาดแล้วนะครับทุกคนดูรอบๆนะครับนี่คือหน้าต่างนะครับเย็นไหมนี่ใครเนี่ยโอ้โหพี่เติ้ลกับพี่นุ๊กคุงนะครับเย็นครับสบายไปบ่ายสาวนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวดูรอบข้างหลังนี่คือไม่ทำหน้าต่างนะปิดเลยเดี๋ยวมีคนมาแอบดูนะครับแล้วก็มีหน้าต่างข้างๆนี้อีกอันนึงนี่นะครับเอ้าเอ้าสวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้และนี่ก็เป็นหน้าต่างอีกด้านนึงตอนนี้คือพี่โยเนี่ยคือเป็นช่างกล้องแต่ว่ากำลังซูมสาวอยู่นะครับไม่ได้ซูมบ้านเลยใช่ไหมเก็บอินเสิร์ตเก็บอินเสิร์ตใช่สนใจบ้านกูหน่อยนี่บ้านอยู่นี่นี่โอเคทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมานอนที่ชายหาดส่วนตัวของเราเนี่ย1คืนนะครับก็วันนี้นะครับเราจะไม่มีงบให้ใครเลยทั้งนั้นแต่พวกเราทั้งหมดเนี่ย4คนเนี่ยจะช่วยกันหาของเพื่อเอาชีวิตรอด1คืนคืนนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้แหล่งน้ำใหญ่ขนาดนี้แล้วมันจะต้องมีอะไรอ่ะปลาหมึกกุ้งปูนะครับแล้วก็รอบๆบริเวณบนฝั่งเนี่ยมันก็จะต้องมีผลไม้ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาของกินแถวๆนี้เอาโดยที่ไม่มีงบสักบาทเลยนะครับก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคืนนี้เราจะเจออะไรกันบ้างนะครับมาทุกคนครับเดี๋ยวพี่นุ้นะครับจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะครับซึ่งตอนนี้พี่เติ้ลกับพี่นุ้คุงเนี่ยก็มาแอบส่องสาวอยู่ข้างในสักพักนึงแล้วนะครับพี่นุ้คุงเนี่ยหน้าต่างด้านซ้ายนะ ส่วนพี่เติ้ลเนี่ยหน้าต่างด้านขวาโอ้โหนี่คือ VIP สุดๆเดี๋ยวพี่นุ้จะลองเข้าไปนะครับเดี๋ยวให้พี่โยคนโดนถ่ายนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่นุ้ก็เข้ามาอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้ววันนี้อยู่กัน4คนแต่ถ้ามีสาวๆอีก2คนหรือว่า4คนก็ได้ไหมได้ได้4คนได้เหรอได้ได้โอเคก็พี่โยถ้าเข้ามาอีกคนก็ตรงนี้นะสบายสบายนะครับกว้างมากยืนได้นะครับพี่เติ้ลยืนดูหน่อยนี่เฮ้ยยืนเกือบสุดตัวนะนี่โอ้โหตอนนี้มันจะมืดนิดนึงนะสูง185อย่างแค่นี้ดูดิมึงอะนะมึงสูง160เนี่ยอ่ะนี่หลังบ้านนะจะไม่มีหน้าต่างนะครับอ๋อมีช่องเล็กๆช่องเล็กช่องแอบดูช่องแอบดูเลยนะครับเนี่ยโอเคแล้วก็ตรงนี้หน้าต่างนะเป็นชายหาดเนี่ยพี่โยอยู่ข้างนอกนะครับเรามาดูหน้าต่างอีกฝั่งนึงกันหน้าต่างอีกฝั่งเป็นวิวทะเลครับทุกคนโอ้โหพระอาทิตย์น่าจะขึ้นมุมนี้นะครับทุกคนตอนเช้าต้องคอยดูกันแล้วก็อีกมุมสุดท้ายก็จะเป็นมุมหน้าบ้านของเราเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นที่นั่งเล่นตอนกลางคืนของเราหรือตอนเย็นนี่แหละแล้วก็อันนี้เป็นวิวทะเลแบบโอ้โหแบบวิวแบบ180 360วิวทุกวิวครับแบบสุดยอดจริงๆอันดับแรกเนี่ยตอนเนี้ยเราทำบ้านกันมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับคือต่อไปนี้เราก็ต้องแบบไปอาบน้ำกันก่อนครับซึ่งแน่นอนเราอยู่นี่ก็ต้องอาบน้ำทะเลอาบน้ำทะเลไปครับไปแต่ละอาบน้ำทะเลกันครับทุกคนแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนที่นี่ครับหาของกินกันแถวนี้เนี่ยไปตอนนี้นะครับพี่เติ้ลกับพี่นุคุงนะครับอยากจะเล่นน้ำทะเลนะครับพี่เติ้ลเขาบอกว่าน้ำทะเลเนี่ยเค็มจริงไหม
น่าจะเค็มลองชิมดิเค็มจริงว่ะใช้น้ำปลาได้ไหมเดี๋ยวตอนนี้พี่เติ้ลกับพี่นุ๊กคุงนะครับจะลงไปเล่นน้ำทะเลนะทุกคนเดี๋ยวพี่นุ๊กจะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับก็เดี๋ยวพี่นุ๊กยังไม่เล่นนะวู้โอ้ยเติ้ลนะครับที่เห็นไปลึกๆนะครับเขาบอกว่าเขาปวดขี้นะทุกคนแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยมีคนตกปลาด้วยนะครับเนี่ยนิ่งๆนะฮะทุกคนฉี่ใช่ไหมมึงฉี่ใช่ไหมเอ้ยตอนนี้ขึ้นสูงแล้วเฮ้ยขึ้นสูงอ่ะนี่นะครับทุกคนเราตามพี่เติ้ลไหมนะครับพี่นุ๊กคงก็ตามไปนะเพราะว่าห่วงเพื่อนนะครับทุกคนเพราะเพื่อนอาจจะเป็นอันตรายนะครับต้องคอยเซฟให้เพื่อนนะเอาแล้วครับตอนนี้บ้านของเราฝนเริ่มตกแล้วครับนี่ครับของจริงนะครับนี่ครับเม็ดใหญ่ครับฝนตกครับผมตอนนี้นะครับทุกคนพี่นุ๊กคุงกับพี่เติ้ลเนี่ยได้หลบเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็ฟ้าร้องด้วยนะส่วนพี่คาสิโนนะครับกับพี่โยที่เป็นตากล้องและตัดต่อเนี่ยเขาออกไปหาอาหารกันนะครับออกไปได้พักนึงแล้วแต่ตอนเนี้ยเขายังไม่กลับมาเลยนะครับทุกคนนี่ดูเปียกหมดแล้วครับตอนนี้เปียกหมดแล้วครับคือไม่รู้ว่าบ้านเราเนี่ยจะรอทันถึงพี่นุ๊กกับพี่โยเนี่ยมาหรือเปล่านะครับเราว่าจะอยู่จนกว่าบ้านมันจะพังหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะเกาะติดสถานการณ์ให้ดูนะครับตอนนี้นะครับเฮ้ยหลังเปียกอ่ะหลังเปียกเหรอหลังเปียกโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรนี่อุ้ยอุ้ยน้ำหยดครับตอนนี้น้ำหยดแล้วหลังเปียกนะครับฝนเม็ดใหญ่มากกลางๆอยู่ได้นะอยู่ได้กลางๆอยู่ได้เลยนี่ครับกลางๆไม่มีรั่วนะครับข้างหลังรั่วหน่อยข้างหลังรั่วเปียกแล้วเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้ติดอย่างนี้ไงใช่จริงๆหลังคาตรงนี้มันต้องไปอยู่ข้างนอกนะครับตอนนี้เริ่มนั่งไม่ได้ครับถูกเปียกครับผมไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันได้นานแค่ไหนนะครับเราจะอยู่จนกว่าบ้านมันจะพังลงนะครับคือตอนนี้ตูดเปียกหมดแล้วก็แบบนั่งไม่ได้ คือน้ำเนี่ยดูดิน้ำไหลอ่ะแต่ว่าถามว่ากันฝนได้ไหมกันได้นะเว้ยกันได้นะโอเคทุกคนตอนนี้นะครับพี่นุจะออกมาหาอะไรกินนะครับแต่ว่าเหมือนฝนมันจะตกแล้วเดี๋ยวเรารีบกลับไปที่บ้านก่อนดีกว่านะครับบ้านเราเป็นลังกระดาษด้วยนะครับตอนนี้พี่นุคุงกับพี่เติ้ลอยู่ที่บ้านนะครับเฮ้ยโอ้โหเปียกหมดเลยทุกคนโอ้โหเฮ้ยนั่งไม่ได้เหรอนั่งไม่ได้แต่นี้มันต้องเปิดออกนอกดินี่ครับแขมาเลยครับเข้ามาทุกคนตอนนี้นะครับฝนข้างนอกนะครับตกนะครับแค่ประมาณ2-3 ทุ่มเท่านั้นเราเล่นน้ำกันเสร็จเปลี่ยนเสื้อผ้าพี่นุออกไปหาอะไรกินนะครับแล้วก็พี่เติ้ลกับพี่นุคงอยู่ในบ้านนะปรากฏว่าฝนตกบ้านลังกระดาษเราเปียกหมดเลยทุกคนอ่อนหมดแล้วไหนดูข้างบนดิคือตอนนี้ข้างในตรงเนี้ยคือมันเริ่มย้อยนะข้างๆอ่อนหมดแล้วโอ้โหผิดแผนเลยทุกคนจากที่เราคิดว่าเราจะนอนกันที่นี่นะครับน่าจะแต่คอนเซปต์เรามันเอาชีวิตรอดอ่ะมันก็ต้องเอาชีวิตให้รอดอ่ะเอาไงดีถ้าฝนเบาอาจจะนอนได้ฝนเบาก็นอนต้องนอนอย่างนี้นะครับจริงๆตกหนักกว่านี้ตอนแรกยังหนักเลยตอนนี้ยังไม่มาโอ้น้ำไหลมาเลยแล้วอาหารอะไรก็ไม่ได้เลยเนี่ยยังหาไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยเอาไงดีวะตายแล้วที่ข้างนอกเหมือนมันจะเบานะไปบ้างพี่นุคือตอนนี้ฝนมันปล่อยๆนะถ้าเกิดว่ามันตกอย่างทั้งคืนในบ้านเราก็พังเหมือนกันนะครับพังแต่ถ้ามันหยุดกลางกระดาษเนี่ยมันแห้งง่ายเหมือนกันมันก็มีโอกาสที่จะไม่พังเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงA few moments later ทุกคนครับตอนนี้นะครับฝนหยุดแล้วทุกคนไม่รู้มันจะตกมาทำไมคือตกมาให้บ้านเราเปียกไปซะอย่างนั้นนี่สภาพแย่เลยแต่ตอนนี้คือคงเฮ้ยแต่ว่าน้ำที่แบบแฉะอยู่บนพื้นมันแห้งเร็วนะเพราะข้างล่างเป็นทรายมันดูดแล้วลมมันจะพัดตลอดมีโอกาสที่บ้านจะแห้งเร็วด้วยก็ต้องออกไปหาอะไรกินต่อนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้กินอะไรกันเลยนะครับแต่ว่าพี่นุลองออกไปตอนแรกแล้วอะยากมากที่จะออกไปหาอะไรกินเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยมีแต่ต้นสนอยู่ริมชายหาดแล้วก็มีทะเลก็จริงแต่เราไม่มีอุปกรณ์หาปลาอะไรเลยนะครับจะไปดำน้ำจับปลาเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เมื่อกี้ช่วงที่ฝนตกเนี่ยเรานั่งคุยกันว่าเหมือนว่าพี่นุคุงเนี่ยเคยเห็นแอปที่มันตรวจจับโลหะได้แล้วเราก็ลองโหลดกันมาแล้วนะครับก็คือหน้าจอมันจะเป็นประมาณแบบนี้ทุกคนถ้าเกิดว่ามันไปเจอโลหะอะไรเนี่ยมันจะมีเสียงดังนะครับโลหะก็คืออาจจะเป็นพวกเหล็กหรือว่าพวกเงินเพราะพี่นุคิดว่าบริเวณชายหาดเนี่ยมันมีนักท่องเที่ยวมาเยอะคือเดินอ่ะวันนึงแบบเยอะมากเขาน่าจะมีการทำของร่วงหรือเงินร่วงซึ่งสิ่งที่เราหวังน่าคือเงินเพื่อที่จะเอาไปซื้อของกินอาจจะได้สัก20 บาท 30 บาทหวังประมาณนี้เพราะว่ามันจะไปซื้อมาม่าได้หรือว่า
ไข่อะไรอย่างนี้ถ้าเราหาได้นะก็เดี๋ยวต่อไปพี่นุอาจจะไม่ได้ไปออกไปหาของกินแล้วแต่จะออกไปเดินสแกนหาเงินตามชายหาดนะครับเพราะว่าพี่นุเคยเห็นคนที่เขาทำอาชีพนี้เลยไม่ใช่อาชีพอาจจะเป็นงานในเล็กเขาอะแต่เคยเห็นเขาเดินตามชายหาดแล้วก็สแกนหาเงินเป็นเครื่องตรวจจับโลหะนะก็เดี๋ยวเราจะลองไปเดินหากันนะครับตอนนี้คือมันยังไม่ดังนะครับถ้าเกิดว่ามันดังเนี่ยมันจะดังติ๊ด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 มีกุญแจหรืออะไรไหมกุญแจรถไหมเดี๋ยวกุญแจรถนี่ครับสมมติถ้าเป็นกุญแจอันนี้พี่ลูกคุณมีกุญแจเยอะงี้เหรอมีหลายบ้านอะบ้านเดียวแต่หลายห้องอ๋อนี่นะครับเราลองดูนะไม่รู้ดังหรือเปล่าเฮ้ยดังครับนี่มันจะดังอย่างนี้มันจะดังอย่างนี้นะครับโอเคนั่นแหละถ้าเกิดว่ามันเจอโลหะหรือเงินหรืออะไรนะครับมันน่าจะดังเราจะลองเดินไปหาดูถ้าเจอเหล็กเราก็จะเก็บเหล็กไปขายแล้วก็เอาไปซื้ออะไรกินนะครับไปเดี๋ยวเราลองไปเดินหาตามชายหาดกันทุกคนนะครับตอนนี้นะครับพี่เติ้ลแยกตัวมากับพี่นุคุงนะครับเพื่อที่จะไปตามหาของหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันสามารถเอาไปแลกซื้ออะไรกินได้นะครับตอนนี้นะครับเราก็แยกกันไปทีมพี่นุก็ไปฝั่งนู้นแล้วแยกๆกันหาเผื่อจะได้อะไรที่เอามารวมกันหน่อยครับเราคิดว่าเนี่ยเราไปดูพวกตามโต๊ะไหมโต๊ะพวกนักท่องเที่ยวที่เขานั่งเนี่ยเขาอาจจะทำเศษเหรียญเศษไหลล่วงนะใช่ใช่อาจจะมีซื้อตั้งบาท2บาทแล้วต้องมีอ่ะนะโอเคป่ะนี่กันป่ะเดี๋ยวพี่นุคุงนะครับกับพีเตอร์นะครับจะไปดูแถวที่มีนักท่องเที่ยวนั่งก็คือโต๊ะนะครับตอนนี้นะครับพีเตอร์ก็เห็นนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นของมีค่าหรือว่าฝาเบียร์หรือว่าอะไรสักอย่างครับแสงมันสะท้อนตาใช่ไหมเตอร์ใช่ๆรู้แล้วโต๊ะเนี้ยไม่มีอะไรเลยนะครับใช่มีแต่เปลือกหอยมานั่งกันก็ไม่ทำตังค์ร่วงกันบ้างเลยเดี๋ยวไปตู้อื่นดีกว่าเฮ้ยตู้โทรศัพท์เฮ้ยทำไมวะนี่ไม่รู้ซะแล้วนุคุงเคยเปล่าเคยโทรหาสาวมันยิ่งกว่านั้นอีกเว้ยรู้ว่าทำไมอ่ะทำไมวะคือเมื่อก่อนเว้ยแบบคนที่แบบโทรบ่อยๆอ่ะจะวางตังค์ไว้ตรงนี้เว้ยแล้วก็แบบลืมไงเฮ้ยเป็นไม่ได้เหรอในเนี้ยมันอาจจะมีพับผ่าสิครับเฮ้ยมีจริงด้วยอ่ะเติ้ลขอบคุณตู้ครับเราไม่ได้มาแงะตู้นะเว้ยบอกก่อนเราเจอในนี้คือถือแล้วว่าเขาอะเอามาให้เราเจอ10บาทเลยเว้ยแล้วก็เดี๋ยวเรามีความหวังแล้วเราจะไปหาตู้อื่นก่อนดูจากลักษณะที่วินุไปดูแล้วยากคงไม่ได้มากกว่าเราเท่าไหร่หรอกเราก็ต้องเป็นหัวหลักในการหาอาหารในวันนี้ตู้นี้มีตู้อื่นๆก็น่าจะต้องมีเว้ยเฮ้ยแล้วก็เห็นดูมีหลายตู้ด้วยเอ้ยจริงด้วยเอ้ยบางทีตู้มันไม่ได้ใช้แต่ว่าไม่ได้มีการโทรแล้วเหรียญมันอาจจะค้างอยู่เว้ยเราต้องไปไล่ดูเว้ยตู้นี้มีตู้อื่นน่าจะมีเหมือนกันนะครับอย่างน้อยบาท2บาทก็เอาตอนเนี้ยทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่นุออกมาเดินตามชายหาดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะหาโลหะกันด้วยแอปที่บอกนะครับนี่นะทุกคนก็ตอนนี้ยังไม่เจออะไรนะครับคือมันน่าจะต้องเอาไปหาใกล้ๆหาดทรายนะทุกคนนี่ครับถ้าไม่เจออะไรเนี่ยมันก็ไม่ดังนะทุกคนนะเดี๋ยวเราหาไปเรื่อยๆนะทุกคนคือตอนนี้ยังเงียบนะดูแล้วมันจะต้องสนิทชิดเลยอ่ะ42แบบไม่ไปไหนเลยอ่ะนะครับไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะมันจะใช้ได้ผลมั้ยโยไม่รู้พี่เหมือนงมเข็มในทะเลไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าหาดทรายมันกว้างใหญ่เหลือเกินนะครับแต่คิดว่ามันก็ไม่มีทางเลือกนะครับเราต้องลองดูนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่นุหาวนไปเรื่อยๆครับทุกคนยังไม่เจอนะทุกคนตรงนี้นะหรือว่ามันสูงเกินไปวะเฮ้ยโอ้เฮ้ยตรงนี้ดังเว้ยโอ้ดังขุดพี่เดี๋ยวขุดต้องขุดเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหใครมากินเบียร์ไว้เนี่ยฝาเบียร์นะทุกคนยังไม่ใช่นะครับพลาดแล้วคือมันเป็นฝาเบียร์นะทุกคนพี่นุมั่นใจว่าถ้าเกิดมันเจอเงินน่ะมันจะต้องดังแน่นอนดังนั้นคือมันมีความหวังเพราะแอปมันใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองหากันไปเรื่อยๆนะทุกคนมันต้องนั่งหาเลยอ่ะต้องนั่งแบบแล้วก็นั่งหารอบๆอย่างเงี้ยหากันต่อครับโหไม่มีเลยนะครับเนี่ยเฮ้ย47 48เฮ้ย49เฮ้ยแถวนี้มันมีว่ะแต่ยังไม่ถึงกับดังว่ะเฮ้ยเจอแก้วโยเจอต้องขุดเจอว่ะเจอครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเจอครับทุกคน1บาทครับทุกคน1บาทมีจริงๆว่ะเฮ้ยมีจริงๆเฮ้ยเฮ
เฮ้ยทุกคนมันสามารถหาได้จริงๆครับนี่ครับ1บาทเห็นปะเห็นพี่คือมืดมากนะครับนี่นะครับมันคือแอปหาตังค์ของจริงว่ะโอเคเดี๋ยวเราหากันต่อครับทุกคนทุกคนตอนนี้เรามีความหวังแล้วครับคือน่าจะมีนะครับคือตอนนี้เราก็จะหาไปเรื่อยๆครับมันต้องเจอแหละครับทุกคนถ้าไม่มีอะไรนี่มันนิ่งเลยนะถ้ามันมีมันจะดังนะทุกคนนะครับเฮ้ยตรงนี้มีเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้เอาละครับเจอแล้วครับตรงนี้ครับค่อยๆหานะฮะทุกคนจะมีแน่เฮ้ยได้อีกเฮ้ย2เหรียญเฮ้ย2เหรียญเลยเหรอนี่ครับทุกคนโอ้โห5บาท5บาทครับเฮ้ย5บาทได้มาม่าแล้วมาม่าโอ้เดี๋ยวเราหากันต่อทุกคนเดี๋ยวหากันอีกแบบขอมาม่าสักซองนึงหรือว่าไข่หรือว่าน้ำอะไรอย่างงี้เราก็น่าจะเอาชีวิตรอดคืนนี้กันได้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่นุเดินหาต่อครับทุกคนโอเคทุกคนหลังจากที่เราแยกกันไปหาประมาณ1ชั่วโมงนะครับคือปวดขามากครับตอนนี้พี่นุก็ได้ตังมาหลายบาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะเสร็จทำไมอย่างนั้นอ่ะเอาหาในทรายอ่ะเฮ้ยนี่ครับ นี่ครับเดี๋ยวมานับกันพี่นุได้กี่บาทครับอันนี้คือได้เหรียญ5 1เหรียญนะ5บาท6บาท7บาท8บาท9บาท10บาท11 1212บาทอันนี้น่าจะ25สตางค์โอ้พี่นุได้มา12บาท25สตางค์ครับอันนี้คือเดี๋ยว12บาทนี่ได้มาม่า2ซองแล้วนะได้มาม่า2ซองอ่ะพี่นุคงได้เลยครับตอนนี้4บาทครับไปหามาที่ตามโต๊ะนักท่องเที่ยวโต๊ะนักท่องเที่ยวแล้วก็ตู้โทรศัพท์นี่เจอเหรียญ10เลยครับขอโทษทีได้มาเท่าไหร่4บาทเฮ้ยเท่ากันเลยเหรอไม่เท่าไม่เท่าอันนี้12ก็คือเราไปหาเงินเนี่ยมากันได้แบบจริงๆนะครับคืออันนี้แบบไม่เฟคนะครับเพราะว่าแอปเนี่ยมันใช้ได้จริงส่วนพีเตอร์เนี่ยไปเจอตู้โทรศัพท์พี่รู้ว่าเคยเจอนะคนที่เขาโทรก่อนหน้าบางทีเขาแบบรีบวางหูแล้วก็แบบว่ามันทอนตังค์มันมีทอนตังค์หรือว่าตังค์มันยังไม่หมดมันเหลือเดี๋ยวพี่รู้จะลองจิ้มให้ดูนี่ครับนี่ครับถ้าเราเอาไปนี่ครับถ้าเรายกขึ้นนะนี่ถ้าเราเอาไปตรงนี้มันไม่ดังนะทุกคนแต่ถ้าเอาไปตรงเงินนะครับนี่มันจะลั่นเลยนะครับเฮ้ยคือจริงๆเคยเห็นที่เขาหาโลหะตามหาดทรายนะจะเป็นเครื่องเหมือนหาวัตถุระเบิดฮะใช่แต่นี่คือไม่น่าเชื่อว่าแอปในโทรศัพท์ก็ทำได้นะครับนี่โอเคคือถ้ามีเวลาเนี่ยอาจจะได้เป็นหลายพันนะเนี่ยเป็นพันอันนี้ชั่วโมงหนึ่งได้มาแบบว่า10กว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูรวมกันได้เท่าไหร่บิ๊กเตอร์ได้มาอะไร14พี่นุได้มา12เป็น26บาทครับตอนนี้คือเรามีเงินเอาไว้เอาชีวิตรอดใน26บาท25สตางค์ก็เดี๋ยวจะไปซื้อของที่ร้านค้าแล้วก็มาทำอะไรกินกันคงไม่พ้นเลยนอกจากมาม่าครับต้องมาม่าเท่านั้นแล้วก็มีอะไรได้อีกอะมาม่ากับไข่แล้วกันถ้ามีเดี๋ยวก็ไปดูกันครับว่าจะซื้ออะไรมาบ้างครับ26บาทโอเคโอเคทุกคนตอนนี้นะครับพี่นุก็ไปซื้อของที่ร้านค้าแล้วนะครับเรามีเงินทั้งหมด26บาท25สตางค์นะครับพี่นุมาคิดดูแล้วนะครับก็คือพี่นุซื้อมาม่ามา1ห่อนะครับเป็นห่อใหญ่8บาทนะครับแล้วก็ซื้อไข่มาอีก3ฟองซึ่งคืนนี้เราจะต้มมาม่ากินกันคิดว่าน่าจะแบ่งๆกันแล้วก็น่าจะอิ่มส่วนพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าเราจะกินไข่ต้มกันนะครับโอเคคือตอนนี้เหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราต้องรีบกินกันครับแล้วจะได้เข้านอนครับครับนี่ครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้มมาม่ากันก่อนนะครับเอาให้มันเส้นแบบบวมๆเลยนะครับพอกินกัน4คนนะครับจะได้แบบอิ่มๆนะครับให้อืดอืดๆ เอาแบบอืดเต็มที่เลยตอนนี้เราปิดน้ำได้แล้วตอนนี้นะครับทุกคนพี่นุกุ้งก็ไปหาไม้มาได้นะครับเป็นเศษไม้นะครับแต่มันสามารถเอามาทำตะเกียบได้นะครับเนี่ยเราก็จะเหลานะครับเหลาผิวมันออกไปเผื่อผิวมันจะแบบว่ามีพวกแมลงมาขี้มาอะไรเงี้ยเราก็เหลาออกไปนะครับได้1อันแล้วนี่เห็นไหมเฮ้ยโอ้โหอย่างกับซื้อมาครับนี่ถึงจะไม่ดีมากหรอกขอให้ตักมาม่าได้ก็พอโอเคทุกคนเราได้ตะเกียบแล้วครับฝีมือจากพี่นุคุงนะครับอันนี้ต้นอะไรเนี่ยพี่คุงเป็นต้นสนทะเลครับต้นสนแถวเนี้ยนะครับผมมันกินได้ไหมเนี่ยกินได้เดี๋ยวมาม่าของเราน่าจะสุกแล้วทุกคนอุ้ยเส้นได้แล้วครับทุกคนเดี๋ยวปรุงเครื่องปรุงครับมาม่าร้อนๆเลยครับอุ้ยน้ำลายไหลเลยอ่ะควันขึ้นเลยอ่ะนี่ครับทุกคนโหน่ากินมากเดี๋ยวกินหอมมากครับทุกคนเดี๋ยวพี่นุนะครับจะเป็นคนเสียสละเพื่อนๆนะครับลองกินก่อนว่าปลอดภัยหรือเปล่านะครับมาม่ามันจะมีพิษได้ไหมเอาเผื่อถ้าเกี่ยวมีพิษอ่ะครับ
โหแว่นฟ้ามเลยวะคือตะเกียบนี่เซียนจะบาดปากไหมไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ใครเอาสาระนะเดี๋ยวตักม้วนให้มันแบบเป็นคำเนื้อรูดแรงๆรูดอ่ะจะได้กินให้มันเท่ากันดิตะเกียบตะเกียบไม่ดีเลยเนี่ยมันเป็น DIY ไงอ๋อกลมไปเดี๋ยวเขาก็หาเราไปซื้อมาอ๋อนี่มึงทำเพื่อให้รู้มึงทำเองใช่ใช่มันเป็นวิถีนายพานนี่ครับรูดออกมานอกเลยเดี๋ยวติดโควิดกันนี่ครับมาม่าต้มคืนนี้นะครับเราไม่อดแล้วนะครับจากน้ำพักน้ำแรงของเราเองนะครับเวลาหิวมากๆนี่คือมาม่านี่โคตรอร่อยครับสุดยอดนะพี่เติ้ลลองไหมพี่ลูกกุ้งอ่ะลองไหมทำพี่ลูกกุ้งก่อนพี่เติ้ลไม่กินใช่ไหมไม่ต้องกินแล้วกินนี่คือพวกเนี้ยมันไม่มีศิลปะในการคีบตะเกียบนะหมุนหมุนอีกหมุนอีกคือเราก็ไม่อยากจะสอนคนละคีบไปล่ะคนละคีบพอก็คือคนละก็หมดแล้วให้โอกาสคนละคำแค่นั้นหมดสองเลยมั้งลูกกุ้งโอ้ม้วนจะเป็นจุดที่จับแล้วก็นุ่งบ่มม้วนเป็นประจักษ์พยานครับโอ้โหโหควันแต่กินหอมจริงนะระวังเสี้ยนบาดปากแค่นั้นนะเดี๋ยวก่อนมันทำไมมีทรายติดมาด้วยมีทรายด้วยเฮ้ยก็มันอยู่แบบชายหาดบางทีมันลมพัดเนี่ยครับโอ้โหคือแบบอร่อยจริงๆนะทุกทีไม่ได้อร่อยถึงขนาดนี้นะอาพิสตันอ่ะพี่เติ้ลออกมานั่งเฉยๆอ่ะให้พี่โยก่อนพี่โยนะครับพี่โยกินก่อนเดี๋ยวพี่เติ้ลมันม้วนหมดมึงไม่ได้กินนะมึงถ่ายพี่โยหน่อยได้ได้พี่นะครับนี่เดี๋ยวพี่โยม้วนบ้างครับให้โอกาสคนละคำแค่นั้นครับถ้าเหลือถึงจะได้รอบสองเฮ้ยสงสารพี่เติ้ลเลยว่ะม้วนซะใหญ่เลยพี่โยน่าจะหลุดแล้วน่ะม้วนไปเลยม้วนอีกทำไมมันคำใหญ่ยังไงมีโอกาสแค่คนละหนึ่งม้วนเท่านั้นอ่ะกากินปุ๊บอิ่มถึงเช้าเลยร้อนอ่ะโอ้โหฟ้าแลบด้วยคือตอนนี้ต้องรีบนะครับเดี๋ยวฝนตกนะครับไปพีเตอร์นี่ครับพีเตอร์โอ้ยเหลือแต่น้ำเหลือให้พีเตอร์ทำไมอ่ะพีเตอร์นะโอ้ยยังเหลือเยอะคำเดียวนะเติ้ลคุณมีโอกาสคำเดียวนะครับเฮ้ยหูเลยเยอะว่ะยังได้รอบ2เนี่ยเฮ้ยเติ้ลเอาคำนึงอ่ะคำนึงขนาดนี้เลยเหรอแล้วมึงไม่ม้วนเลยนะมันจะล่วงเปล่าอ่ะอันนี้ลองให้มันดิเฮ้ยโอ้โหลองก็ไม่ได้ดิโอ้คำเหลือเส้นเลยโอ้เติ้ลกินขนาดนี้เลยไม่เหลือรอบให้กูรอบ2เลยโอ้กูได้กินน้อยสุดสรุปอ่ะ1คีบอ่ะเอ้าเอากินเอาโอ้โหเหมือนเมื่อกี้1ห่อมีการตัดคำอีกอ่ะจริงๆเขาห้ามหล่นด้วยเป็นคนบอกเองอ่ะเออแต่เอาจานมันลองอ่ะจริงๆไม่น่าเอาจานมาให้ลองแน่เนาะโหเหมือนกิน1จานอ่ะโกงไปไหมมีอะไรวะก็ม้วนเดียวอ่ะเออโกงไม่อะไรอ่ะคือน้ำใจอ่ะหมดแล้วทุกคนเหลือแต่น้ำครับนะไม่เป็นไรทุกคนตอนนี้นะครับก็ได้กันไปคนละคำนะครับก็มันเหลือไข่3ฟองนะครับไข่3ฟองนี่เดี๋ยวเราจะเก็บไว้กินตอนเช้านะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาม่าไปคนละคำถือว่าลองท้องนะครับโอเคก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับตอนนี้ฝนหยุดเลยเรียบร้อยแล้วแต่บ้านเนี่ยแทบพังหมดเดี๋ยวค่อยมาดูสภาพตอนเช้าอีกทีแล้วกันเฮ้ยเหลือเอาเลยใครกินเอาเลยพี่นุเสียสละให้เพื่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็น่าจะนอนกันแล้วนะครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวนะเป็นเวลา4 ทุ่มกว่าเราจะนอนในนี้กัน4คนเลยนอนได้มันอาจจะเปียกหน่อยแต่ไม่เป็นไรมันคือการเอาชีวิตรอดคิดซะว่าเรามาเข้าค่ายลูกเสือโอเคแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าเรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆกันแล้วก็บรรยากาศริมทะเลตอนเช้าแล้วก็จะมีการต้มไข่อีกหนึ่งอย่างก่อนที่เราจะจบ12 ชั่วโมงนะครับทุกคนครับโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราเข้ามาในบ้านแล้วบ้านนี้ก็สภาพแบบจะพังนะครับจะพังแหล่ไม่พังแหล่แต่ว่าเดี๋ยวพี่เติ้ลจะนอนตรงนี้ครับนี่พี่เติ้ลไปไอ้เหี้ยมึงตกทำไมตกใส่หน้าตาน่าคิดชิบหายของมันอืดเหม็นวะมึงกินมึงเอานี้ใส่พี่วานมาใช้อ่ะกินไข่ไปเลยอ่ะกินไข่ต้มอ่ะกูยังไม่ได้กินเลยเอื้อออกไม่ได้ด้วยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะนอนนะครับตอนนี้พี่นุ๊กก็ไม่ไหวนะเหม็นตดมากเลยหึ
อ้วไปนอนข้างนอกดีกว่ามั้งให้นอนในนี่แน่พี่เติ้ลอาลูกคุ้งนอนแล้วก็นี่ครับพี่โยนอนเฝ้าหน้าบ้านไว้อุดรูอุดรูไม่ให้งูเข้ามาเผื่อมีงูอ่ะสำหรับพี่นุก็เดี๋ยวนอนตรงนี้คือเราจะนอนกันเหมือนงูกินหางนะนี่นะก็คือเนี่ยมันต้องนอนอย่างเงี้ยแล้วพี่นุจะนอนนี่เดี๋ยวพี่นุนอนไปทับพี่นุคุ้งกันนะโอเคทุกคนคืนนี้นะครับเราขอตัวนอนกันก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเช้ามาเจอกันอีกทีนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนอนที่ริมทะเลที่ฟินที่สุดตั้งแต่เคยนอนมานะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับตอนเช้าครับทุกคนดับไฟแล้วนะดับไฟแล้วปิดไฟปิดไฟไอ้ต้นอย่าตดนะเว้ยบ๊ายบายกูกั้นหายใจแล้วเนี่ยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับเช้าวันใหม่นะครับวันนี้พี่นุมีข่าวร้ายจะต้องบอกกับทุกคนว่าเมื่อคืนนะครับฝนตกหนักมากๆนะครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะนอนที่บ้านลังกระดาษของเราได้นะครับอันนี้คือบอกกันตรงๆเลยเราก็เลยต้องกลับไปนอนที่โรงแรมแล้วมาดูสภาพบ้านลังกระดาษของเราครับนี่คือบ้านที่เราตั้งกันไว้อย่างสวยงามครับตอนนี้มันได้แบบพังหมดแล้วนะครับคือมันนอนไม่ได้จริงๆอ่ะเมื่อคืนพี่นุกับทีมงานนะครับก็เลยต้องกลับไปนอนประมาณสักตีหนึ่งตีสองแล้วนะครับแล้วตอนนั้นคือแบตเราก็หมดแล้วนะครับก็เลยต้องกลับไปแล้วฝนก็ตกหนักด้วยแล้วเราก็รีบมาตอนเช้านะครับเพื่อมาเก็บพระอาทิตย์ขึ้นให้ทุกคนดูตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะขึ้นแล้วนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมตอนเช้าต่อนะครับที่เราวางแผนไว้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำต้มไข่กันคือตอนนี้นะครับน้ำมันลงนะครับแล้วเขาก็มีเหมือนเดินหาอะไรอ่ะอาจจะหาหอยหาปูหาปลานะเดี๋ยวเราจะลองไปเดินดูกันแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวนักท่องเที่ยวเขาน่าจะใกล้มาแล้วเราจะเก็บตรงนี้ก่อนให้มันสะอาดนะครับทุกคนโอเคไปพี่นุกุงเก็บกันทุกคนเดี๋ยวตื่นเช้ามานะครับเดี๋ยวเราจะแปรงฟันกันก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูว่าการใช้น้ำทะเลแปรงฟันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปตักน้ำทะเลมาก่อนครับนี่มาแล้วครับน้ำทะเลใส่กิ๊กเดี๋ยวเราลองมาแปรงฟันกันว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนอมเกลือไม่ต้องใช้ไอ้นี้เลยเนี่ยยิ่งกว่ายาดีฟันซออะไรเค็มแต่ดีเค็มมากอ่ะมันก็จะมีความเค็มผสมกับยาดีฟันอันนี้มันหวานหน่อยยาดีฟันจะหวานมากเลยพอเราอมน้ำเค็มๆไปอ่ะฟันน่าจะสะอาดมากแต่ยาดีฟันที่แบบทำมาจากเกลือนี่เกลือมันก็จะทำมาจากน้ำทะเลไม่ใช่หรอใช่พี่น้ำทะเลสะอาดกินได้แต่กูไม่กินเมื่อคืนนี้เราเหลือไข่อยู่3ฟองนะครับเดี๋ยวเราจะลองต้มไข่ทุกคนตอนนี้นะครับพี่นุไปตักน้ำทะเลมาแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไข่ใส่ไปงี้เลยโอ้ยแล้วก็เดี๋ยวต้มกันครับทุกคนทุกคนตอนนี้ติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้มกันที่น้ำทะเลนี่เลยนะครับโอ้โหตอนนี้คือไข่อยู่ในน้ำทะเลนะฮะแล้วเดี๋ยวเราลองต้มดูครับให้มันเดือดประมาณลองต้มไปสัก10นาทีนะครับไม่รู้ว่าน้ำทะเลเนี่ยมันจะใช้เวลาเร็วกว่าน้ำปกติหรือเปล่าวันนี้เป็นการทดลองวิทยาศาสตร์อีกแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันครับหลังผ่านไป10นาทีครับทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่นุคิดว่าน่าจะพอแล้วผ่านไปประมาณเกือบ10นาทีแล้วนะครับคิดว่าไข่เราเนี่ยน่าจะสุกแล้วนี่ครับพี่น้ำมันจะขุ่นๆหน่อยยังเดือดอยู่เลยเราจะต้องเอาน้ำร้อนเทออกเดี๋ยวเราจะเทน้ำร้อนออกเปลี่ยนเป็นน้ำเย็นนะครับเราเปลี่ยนเป็นน้ำเย็นแล้วครับเดี๋ยวเรารอปอกไข่กันดูครับไปนี่ตอนนี้คือน่าจะเย็นน่าจะพอปอกได้แล้วเคยได้ยินไหมเวลาเราต้มไข่แล้วมันชอบติดเปลือกเวลาแกะแล้วเขาบอกว่าให้ใส่เกลือแล้วเปลือกมันจะปอกง่ายมาดูอันนี้ต้มด้วยเกลือเลยว่ามันจะปอกง่ายหรือเปล่า
โอ้เหมือนไข่ยังไม่ค่อยสุกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมาลุ้นว่าสุกหรือเปล่าครับโอ้โหปอกง่ายด้วยว่ะเฮ้ยจริงเคยต้มแล้วปอกติดเหมือนกันเดี๋ยวลองกินเลยครับทุกคนอู้อ๋อควันขึ้นเลยฮะไข่ออนเซนว่ะมันยังแบบเป็นออนเซนอยู่เนี่ยไข่แดงเฮ้ยรสชาติมันไม่ได้เค็มอะไรเลยว่ะไม่เค็มปกติเลยเอาพี่เต้ยมาลองกินดิรสชาติปกติมากเฮ้ยแล้วปอกง่ายแบบเปลือกร่อนเลยอ่ะปกติไข่ออนเซนนี่จะติดเปลือกมากเลยนะเออไข่ออนเซนนี่คือแกะยากเลยนะนี่ดูดิเนี่ยสียังแดงๆส้มๆดูของพี่เต้ยของพี่เต้ยจะสุกหรือเปล่านิ่งๆๆเดี๋ยวนิ่มมากเลยเบี่ยงเลยเฮ้ยกินอันนี้เลยได้ไหมวะได้กินเลยเอาเลยใส่ปากเลยร้อนเลยร้อนร้อนน่าเค็มนะเฮ้ยไม่เค็มเลยอ่ะอร่อยว่ะงานพี่นุ้งมาเฮ้ยมันอร่อยดีนะทุกคนตอนนี้นะครับน้ำขึ้นนะครับน้ำขึ้นเร็วมากขยับนิดเดียวเร็วรีบกินเฮ้ยมันจะมีความมันเหมือนมันเพิ่มปะเหมือนที่เราไปต้มมีที่เราไปต้มน้ำพุอ่ะน้ำพุน้ำแร่ร้อนอ่ะไข่แดงมันจะแบบไข่แดงมันจะมันมันอ่ะขายไปทะเลก็อย่าลืมไปหาต้มไข่กันดูนะครับลองต้มไข่น้ำทะเลดูเฮ้ยอร่อยเหมือนกันนะอันดับแรกคือปอกง่ายมากปอกง่ายปอกง่ายปกติแล้วต้มไข่นี่บางทีปอกยากไหมแบบเปลือกมันจะติดนะร่อนอันนี้ร่อนเลยร่อนแบบเออร่อนเลยร่อนเลยมาเดี๋ยวถ่ายให้ไปแบ่งพี่โยคนละครึ่งคนละครึ่งนี่ครับเฮ้ยอันนี้มันเป็นโปรตีนคนละครึ่งอันนี้กินแล้วอ้วนคือผมเป็นเด็กอยู่ใช่ผมต้องกินแต่ไข่ขาวใช่ไข่แดงเนี่ยแคลอรี่เยอะแล้วจะอ้วนคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลนี่ครับพี่ทุ่งเสียสละเสียสละกินไข่แดงอ้าวโยพี่ทุ่งก็เสียสละให้มึงแล้วขอบคุณนะพี่กินให้ครบไม่เป็นไรน้องเนาะผมรักพี่ทุ่งมากที่สุดเลยโอเคครับตอนนี้ทุกคนตอนนี้น้ำขึ้นเร็วมากนะครับตอนแรกนะห่างออกจากนี่ไปประมาณ10เมตรแล้วเนี่ยโอเคทุกคนแล้วนี่ก็น่าจะครบ12ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็ทำกิจกรรมเรียบร้อยนะครับเมื่อคืนเรานอนกันไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าฝนมันตกหนักคือจริงๆแล้วเมื่อคืนเนี่ยอากาศนอนจริงๆแหละเพราะว่าลมมันเย็นสบายแต่ฝนมาเนี่ยคือไม่ได้นะครับตอนแรกที่เราสร้างบ้านเสร็จกันตอนเย็นเนี่ยโอเคเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบถ้าสนุกนะครับก็กดไลค์ให้พี่นุ๊กกันเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยใครเคยกินไข่ต้มน้ำทะเลหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับมีความเห็นยังไงกันบ้างครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าเราจะไปทำคลิปสนุกๆกันที่ไหนอีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับวู้Wow.